สวัสดีจ้าพูดถึงเรื่องต้นสายที่โหดกว่านั้นนะอันนี้ผมพูดถึงเรื่องลึกไปหน่อยนะครับผมมันเป็นพริ้นเซลของไฟแนนซ์นะครับผมจะบอกว่าเหรียญบางเหรียญที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันสร้างขึ้นง่ายนะเดี๋ยวนี้สร้างง่ายกว่าเดิมเยอะมากเลยนะครับผมเยอะแบบเยอะเบิกเลยเยอะชุดๆไปเยอะยิบแน่นอนสุดว่าเวลานี้เนี่ยถ้าคุณเห็นเหรียญต้นสายบางเหรียญนะครับที่เป็นเหรียญแปลกประหลาดนะครับผมคุณสามารถมาดูได้ในตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะพิงเซล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 คือพิงเซลเนี่ยมันจะออกมาก่อนออกมาก่อนอะไรวะแพนเค้กสวอปแป๊บหนึ่งนะครับผมใช่ครับออกก่อนแพนเค้กสวอปแป๊บหนึ่งครับแล้วเมื่อเหรียญมันถูกไอ้นี่ขึ้นมานะครับคุณก็ไปขายในแพนเค้กสวอปได้นะครับผมซึ่งมันเป็นแบบจะบอกว่าดีไหมเหรอผมพูดได้ไม่เต็มปากว่าดีไหมนะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันก็เป็นเหมือนกับการซื้อก่อนนะครับผมซึ่งเราไม่รู้ว่ารูปแบบมันเป็นยังไงคือมันมีแอดเดรสให้เรารู้ว่าจริงแต่งานผมก็คือดูเองก่อนใช่มันมีแอดเดรสขึ้นมาจริงครับแต่มันยังไม่ได้ถูกดูดันเข้าไปในแพนเค้กสวอปนะครับผมแล้วมันก็จะไม่มีมันยังไม่มีอะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะเอาง่ายๆนะครับผมคือคุณได้ดูแค่นี้แหละที่มีนะครับผมแล้วก็คุณก็ใส่ได้แค่คือคอนเน็กเข้าไปปกติหรือว่าเชียร์ลอนชแพดก็ได้คือคุณสร้างของคุณเองได้เหมือนกันนะครับผมวิธีการดูก็ง่ายๆครับดูปกติครับผมว่าไหนเป็นออลลอนชแพดนะครับผมก็คือตัวไหนที่ออกมานะที่คุณสามารถซื้อได้เลยมีโพลีกอนออนไลน์เอ้ยโพลีกอนออนไลน์นี่แม่งขายตรงนี้เหรอวะโอ้นี่ถือว่าพลาดเหมือนกันนะเนี่ยชิปอีลอนอย่าไปสนใจเหรียญอะไรแปลกๆประหลาดโง่ๆนะครับผมเพราะบางทีเราไม่ใช่ว่าไม่ดีนะผมไม่ได้ว่าเหรียญที่บางเหรียญที่มันไม่ค่อยดีแต่บางเหรียญที่มันแปลกๆประหลาดๆเนี่ยก็ระมัดระวังไว้หน่อยเพราะว่าอย่างเหรียญที่มันไม่มีรูปหน้าอย่างเงี้ยไทเกอร์คิงอะไรพวกเนี้ยดูแม่งสร้างหรือไทเกอร์คิงไทเกอร์คิงโทเค็นเนี่ยดูแม่งไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเนี่ยมันแคนเซิลไปละอันอ่ะเรามาดูวิโพนะไม่มีอะไรเลยอ่ะเหรียญไม่ได้มีบอกอะไรเลยอ่ะมันมีแค่บอกแค่ว่าแอมเกฉันคืออะไรวะ เดี๋ยวนะ ฉันเป็นเกย์ฉันจะไม่ตัดผมและฉันก็พังๆพอๆกับบางคนในฟลอริดาขโมยสัญลักษณ์ของฉันไปฉันชื่อโจที่เอ็กโซติกที่ฉันได้สร้างเหรียญคือโทเค็นเมนิกสี่รางวัล1 BUSD 2 LP 1 SUTEK แล้วก็LP ล็อกฟอร์22ยูโรนักนี่ผมจนกว่าฉันจะออกจากคุกอ๋อก็คือนะครับประวัติเจ้าของเหรียญไทเกอร์คิงจิตใจดูแบบโหดร้ายเอาจริงคือเอาใครก็ไม่รู้มาเนาะอันนี้ผมให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยเอ้ยคือให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะเพราะว่าไม่จําเป็นต้องซื้อเหรียญตามที่มันไลฟ์อันนี้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าเหรียญในนี้มันก็มีความที่ไม่ปลอดภัยอยู่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเราไม่สามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะดูได้ว่าเอ้ยน่าสนใจว่ะแต่บางทีเราก็อาจจะไม่รู้นะครับผมว่ามันดีจริงหรือเปล่านะครับผมบางทีอาจจะแบบไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะครับบางคนอย่างเงี้ย next project ร้อย x project เขียนอยู่แค่เนี้ยแล้วมีเทเลแกรมให้ใส่เข้าไปไม่มีอะไรให้แบบเป็นรูปเป็นร่างเป็นรูปธรรมนะผมก็บอกไม่ได้ว่าดีไม่ดีนะแต่มันสามารถทําให้เรารู้ว่าอันไหนที่เราสามารถเข้าไปต้นสายได้จริงๆนะครับผมอย่างโฮลโทเก้นอย่างนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันเป็นโฮลเดอร์โทเก้นเพลเยอร์พรีเซลเดือดใจอย่าเดือดใจอย่าเดือดใจโซนออกมาแล้วไซเปเปอร์ออโต้ตัดแต็กนี่เป็นเกมยิงกันใช่ไหมโอเคครับบางเกมก็จะดูแลอนาคตอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมก็ไม่เป็นไรเราดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นอุปทานอย่างหนึ่งนะ
คุณสามารถคอนเน็กได้นะครับผมไปที่ Trust Wallet หรือว่าอะไรก็ตามนะที่คุณมีนะครับผมอย่างไอตัวนี้ก็เป็น MetaMask ที่ผมเข้าไปเพื่อคอนเน็กนะครับ Binance Smart Chain เปลี่ยนเป็น Binance Smart Chain ได้นี่ผมลงทุนให้ดูก่อนนะลงทุนได้ป่ะไม่รู้นะผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่ายอดเงินที่จะลงทุนในลันช์แพดลันช์แพดไกลเจนอ้ายคืออันนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเขาแคนเซิลนะเราไม่แน่ใจว่าจะได้กลับเงินกลับคืนมาหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าตรวจสอบไม่ได้จริงไอ้ยาหนักกว่าเดิมอีกโอเวนะเดี๋ยวนะชิปอีลอนเราเข้าไปดูได้นะครับผมเว็บไซต์มันมีรูปแบบยังไงนะซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้เหรียญกาวไม่ได้มีอะไรแบบอดัมคิงไม่ได้มีอะไรมากขนาดนั้นนะครับผมคือพยายามดูเหรียญที่มันมีแบบอาจจะเป็นเหรียญที่น่าสนใจโดยที่เราอาจจะมองข้ามไปนะครับอันนี้เป็นหนทางหนึ่งในการดูนะไม่ได้บอกว่าทุกเหรียญจะดีหมดนะเว้ยไม่ใช่งั้นนะเดี๋ยวเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเหรียญในนี้ดีหมดไม่ใช่นะครับผมบางเหรียญมันก็มีแคนเซิลยกเลิกขึ้นมาทําสร้างขึ้นมายกเลิกก็มีนะครับมันมี upcoming นะครับ upcoming คือเดี๋ยวมันจะค่อยๆมานำมาทำถ้าเหรียญเรามินิมัมไม่ถึงนะก็ซื้อไม่ได้นะครับผมต้องเป็นอะไรที่แบบใช้เวลาหน่อยนะ certificate อันนี้เป็นเหมือนกับอะไรสักอย่างของ AMT โอเคครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมถ้าคุณอยากมาดูเหรียญนะครับผมมาดูใน Pink Sale Finance ก็ได้นะครับจริงๆแล้วมีเยอะกว่านั้นมีเยอะกว่านี้นะไม่ได้มีแค่นี้นะครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างตัวหนึ่งนะครับผมที่คุณอยากพออยากจะมาทําอะไรแนวนี้เนี่ยคุณสามารถมาดูได้ในนี้นะเป็นตัวอย่างว่าเฮ้ยเหรียญที่มันมาก่อน Pancake Swap มีอะไรบ้างนะครับผมก็มาดูได้นะคือมันจะมีทั้งดีและไม่ดีนะครับผมไม่ได้บอกทุกอย่างดีหมด100%นะครับอะไรวันนี้มีคนลงทุนจบครบแล้วแต่บางเหรียญที่มันเป็นเหรียญแบบมาจากเวียดนามอย่างนี้นะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดนะผมยอมรับว่าอันนี้น่าตกใจอย่างหนึ่งนะเพราะว่าถ้าคุณไปเจอเหรียญเวียดนามเข้าคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นโชคดีอย่างหนึ่งของคุณเลยนะครับOrange NFT Fragrance คือเลยเริ่มงานโอซิลิสแม่พระเจ้าบางทีการที่เราลงทุนในนี้เราอาจจะได้กลับมาก็ได้หนึ่งนี่มันเป็นลิควิดเหรอสองร้อยสิบสองผู้ติดตามไม่น่ามีอะไรขนาดนั้นมั้งผมว่าซื้อได้เท่าไหร่ผมต้องเสียเท่าไหร่ผมดูก่อนนะครับอันนี้ผมไม่ได้เปิดหน้าจอนี่นะอันนี้ผมลองดูซื้อให้ดูเฉยๆนะแล้วถ้าผมซื้อแล้วผมเสียเท่าไหร่ผมได้เท่าไหร่อ่ะเออนั่นเด็กผมได้เท่าไหร่วะอันนี้กดซื้อให้ดูเลยนะอันนี้เขาไม่จำกัดปริมาณการซื้อนะครับเออซื้อแล้วเหรียญอยู่ไหนล่ะอันนี้ผมซื้อไปแล้วใช่ไหมใช่ไหมผมไม่แน่ใจ เอาจริงผมไม่แน่ใจจริงว่าผมซื้อไปแล้วจริงหรือเปล่านะครับพี่เออช่างมันเถอะโอเคเราเก็บไว้ถือว่าเก็บไว้เหรียญตัวหนึ่งแล้วกัน